นี่มีความก้าวหน้าเป็นความก็ต้องมีบริษัทเมื่อมีความร่ำรวยก็ต้องมีความจนเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นก็เรียกว่าเป็นกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเองในชีวิตของเราเนี่ยเราจะเอาเพียงด้านใดด้านหนึ่งแต่ไม่มีใครเลือกด้านที่ไม่ดีหรอกจะเลือกเอาด้านดีๆแต่ด้านที่ไม่ดีมันก็มาด้วยกันนั่นแหละเพราะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้กฎอันนี้แล้วท่านเลยไม่ทุกข์กับเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะเรารู้ว่าในสิ่งที่ดีมันก็มีเรื่องชั่วมาตามเมื่อมีแสงก็ต้องมีมืดมาตามอยู่อย่างนี้เมื่อมีกลางคืนก็มีกลางวันนี่เป็นกฎของธรรมชาติเรานึกไหมว่าบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สร้างสมบัติมามากคิดว่าท่านจะพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดชีวิตของท่านก็ไม่ใช่ไหมแม้กระทั่งหลังจากท่านแม้กระทั่งท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องกันก็ทะเลาะกันให้ท่านเห็นใช่ไหมมีฟังห้ามญาติใช่ไหมแม้กระทั่งท่านนิพพานไปแล้วหรือท่านยังทำไม่ทันนิพพานหรือนิพพานไปแล้วตรงที่ว่าญาติวงพงศาวงตระกูลท่านก็ถูกล้างผลาญเกือบหมดแต่เราเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนตรงที่ว่าญาติสองฝ่ายที่เป็นเขาเรียกว่าโลกียวงกับโลกสักยวงเขาแย่งน้ำกันเนี่ยก็สมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นตระกูลกษัตริย์เนี่ยเป็นตระกูลที่เกษตรชาวนามาก่อนเขาว่าเกษตรเขาว่ากษัตริย์เนี่ยมันแยกไปจากเขาว่าเกษตรกรรมเขาเป็นกษัตริย์เกษตรเนี่ยบัญญัติมาจากเขาว่าเขตใครเขตมันนาใครนามันมาเป็นเขตเพราะภาษาอังกฤษก็เป็นเกษตรเพราะว่ามันเป็นภาษาบัญญัติเราเขมรก็เป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นตระกูลของพระเจ้าก็เป็นกษัตริย์ก็จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องของพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยจึงลงโอทนะสุโธทนะสุโธทนะโอโตทนะอันนี้โตทนะเขาก็โอทนะแปลว่าข้าวสุโธทนะแปลว่าข้าวสารเอาพืชข้าวสารเป็นพื้นที่ของพระเจ้าสุโธทนะสุทธิแปลว่าสาระสะอาดโอทนะแปลว่าข้าวสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะแปลคือเจ้าชายข้าวสารพระเจ้าข้าวสารเพราะฉะนั้นในช่วงที่ท่านเป็นทำนาอยู่เนี่ยก็มีแม่น้ำไหลผ่านอีกฝ่ายไปทำเขื่อนกั้นพระองค์อีกฝ่ายอยู่ข้างใต้ฝ่ายโลกิยะไปทำเขื่อนใหญ่กั้นพระองค์ฝ่ายโลกุตระอยู่ข้างใต้น้ำไม่ได้รับน้ำเพราะทั้งหมดเนี่ยกั้นเขื่อนเอาไว้เข้าแต่นาของตัวไปแห่งนี้เหมือนไทยกับลาวทะเลาะกันอย่างนั้นเมื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้จีนไปกั้นเขื่อนข้างบนน้ำโขงแห้งพี่ใหญ่สากยวงศ์โลกียวงศ์โกริยวงศ์วงฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะคือสากยวงศ์วงฝ่ายพระนางสิริมหามายาก็วงโกริยวงศ์ก็ในช่วงตอนกลางของพุทธประวัตินี่ก็คือสองฝ่ายนี่ก็ทะเลาะกันเรื่องน้ำแย่งน้ำที่ไม่พอการเกษตรฝ่ายเอามากกว่าสากยวงศ์ถือว่าได้เปรียบเอามากกว่าอีกฝ่ายนึงทำให้น้ำให้อีกฝ่ายนึงผู้ใต้นี่ก็มันมีนะก็ทะเลาะก็จะฆ่ากันยกทัพมาสองฝ่ายพระพุทธเจ้ามาห้ามถึงสามครั้งครั้งแรกก็ไปห้ามลากันไปครั้งที่สองยกลบกันอีกก็ออกไปครั้งที่สามท่านสาตอนนั้นเป็นหน้าแรงท่านไปนั่งใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบร้อนแข็งขณะที่ญาติสองฝ่ายยกทัพมาลบท่านก็ไปนั่งใต้ต้นไม้ญาติสองฝ่ายเห็นพระเจ้านั่งใต้ต้นไม้ไม่ร่มแดดแปลงก็ถามว่าพระคุณเจ้ามานั่งทำไมตรงนี้มันร้อนจะตายต้นไม้ไม่มีใบสักใบบอกว่าร่มไม้เนี่ยถึงไม่มีใบมันก็นั่งสบายกว่าแต่ร่มของญาติถ้าไม่มีน้ำใจต่อกันและกันมันร้ายแรงกว่านั้นร่มไม้ที่ไม่มีใบนั่งแล้วมันร้อนเดี๋ยวก็เย็นแต่ร่มของญาติที่ไม่มีน้ำใจต่อกันเนี่ยไม่มีธรรมะต่อกันเนี่ยธรรมะเหมือนใบไม้ที่มันร่วงไปเราจะฆ่ามัน
ทำให้เราต้องแตกแยกสมีคำห้ามหันข้าวฟันกันต้นไม้ใบมันร่วงนั่งร้อนก็เดี๋ยวก็เย็นแต่ว่าญาติถ้าลบกันแล้วเนี่ยมันจะเดือดร้อนตลอดกาลญาติทั้งสองฝ่ายได้ฟังพูดธรรมดาดีก็เลิกล่ามันไปไม่ลบกันแล้วก็พุทธเจ้าก็ไปไกล่เกลี่ยเรื่องน้ำหวังฝ่ายสักยะวงศ์ปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนแบ่งให้ทางนี้เพราะว่าเจรจาเป็นตัวกลางเจรจาทั้งสองฝ่ายในที่สุดก็ศึกก็นับไปมีความห้ามญาติอยู่ใช่ไหมไม่ต้องมาต้องมาจากตรงนั้น อันนี้ก็เหตุการณ์หนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาสามารถมีบารมีจริงเนี่ยแล้วเรื่องนี้ต้องไม่เกิดใช่ไหมแต่เรื่องนี้เกิดแทบจะไม่อยู่ห้ามถึงสามครั้งใช่ไหมแล้วอีกเรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือเรื่องวงตระกูลท่านถูกล้างผลาญกับหมดก็เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยทางฝ่ายสากยวงศ์กับวงของพระเจ้าประสิทธิประเสนที่โกศลฝ่ายรัชวีก็ด้วยว่าทางฝ่ายหลังจากที่พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วฝ่ายปกครองทางฝ่ายสากยะเนี่ยวงของเจ้าสุทโธทนะก็แก่ลงฝ่ายประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ต้องการครอบงำทางด้านการเมืองนะครับครอบงำแต่ด้วยความเกรงใจพระพุทธเจ้าเพราะท่านเคารพพระพุทธเจ้าอยู่ก็เลยไม่ยกทัพมายึดเอาแต่ว่าอยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าก็เลยส่งทูตไปขอราชธิดาของพระเจ้าฝ่ายวงของพระเจ้าสุทโธทนะนี่นะทีนี้ฝ่ายของสากยวงศ์เนี่ยเขาถึงความบริสุทธิ์ความเป็นผู้มีศีลธรรมมียิงในศักดิ์ศรีมาเด้อเห็นว่าฝ่ายเหมือนกับลาวเนี่ยส่งคนมาขอเจ้าฝ่ายหญิงของไทยนี่นะทีนี้ทางฝ่ายสากยวงศ์เขาดูถูกกับพวกสากยไทยพระเจ้าประสิทธิกุศลอยู่แล้วก็เลยเมื่อแต่ไม่ส่งก็ไม่ได้เพราะฝ่ายนั้นก็มีอำนาจทางด้านการเศรษฐกิจการเมืองสังคมแรงกว่าเขาจำเป็นต้องให้ไปแต่ว่าแอบส่งคนใช้ไปแทนที่จะส่งราชธิดาแอบส่งคนใช้ไปทั้งนั้นก็ไม่รู้จนกระทั่งฝ่ายราชบุตรของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยก็ได้อยู่กินกันกับคุณชัยฝ่ายสักยะวงศ์ก็ได้ลูกคนทีตอนที่จะได้ลูกมาแล้วตั้งชื่อคุณจริงตั้งชื่อว่าราชวัลลบนะเป็นที่โปรดปรานของพระราชาก็ถือว่าเป็นโอรสองค์แรกของสักยะวงศ์แล้วก็ฝ่ายเนี้ยฝ่ายสักยะวงศ์เนี่ยตั้งให้แล้วบอกให้นางสนมคนหนึ่งไปบอกว่าให้ตั้งชื่อเนี้ยราชวัลลบทีนี้คนเป็นสื่อสารเนี่ยหูไม่ดีไปบอกตรงนั้นว่าสักยะวงศ์ให้ตั้งชื่อว่าวิฑูรภะจากราชวัลลบเป็นคนละเรื่องเลยฟังตอนที่สมัยนั้นอาจจะไม่ได้จดเลยนะก็ตั้งเป็นเกิดมาเป็นราชวิฑูรภะกุมารแทนที่เป็นราชวัลลบกุมารแล้วนี่ต่อมาเมื่อราชกุมารที่โตขึ้นก็โตขึ้นพอสมควรเป็นหนุ่มแล้วไม่ถึงเป็นหนุ่มนะพออายุสักสิบขวบสี่ขวบเนี่ยทางนู้นเขาก็เลยให้บอกว่าเนี่ยเกิดที่ยังไม่ได้ทางไปนั้นยังไม่ได้ส่งราชิดาเข้าใจไปราชิดาเนี่ยพาหลานมาเยี่ยมทางตระกูลทางนี้เลยเขาก็เลยเจ้าชายเล็กๆราชกุมารเนี่ยก็ส่งให้มาเยี่ยมตระกูลของฝ่ายย่าของยายนะทีนี้พอราชกุมารวิฑูรภะเนี่ยไปถึงวังของสักยะบุตรทางนี้เขาก็รู้ว่าที่มาเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายตัวจริงเป็นลูกของนางทายสีคนใช้เนี่ยนะเขาก็ลักษณะอาการดูถูกนะลักษณะการดูถูกทั้งที่อาจจะไปเล่นกับเด็กคนไหนญาติพี่น้องลูกหลานของฝ่ายสักยะวงศ์ก็แสดงอาการดูถูกนะทีนี้เขาก็เลยนึกในใจเราเป็นถึงราชกุมารทำไมถูกปฏิบัติถูกที่แบบนี้กลับไปเล่าให้ต
พ่อแม่ฟังด้วยความน้อยใจพระเจ้าประเสริฐที่กุศลลูกเป็นที่เราอภัยและพยาธิกุมารนะก็สืบสาวเราเรื่องว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้ว่าทำไมถึงถูกกันไม่ให้เกียรติไม่ให้นี้กันขนาดว่ากลับไปแล้วก็ยังเอาไอ้น้ำมาล้างที่ที่เขาถือว่าเป็นลูกของภาษีเป็นเจ้าทางอย่างนี้นะเสด็จจะไหลขนาดนั้นเลยนะยังไม่ทันพ้นจากวังเลยร่างต้องทำความสะอาดร่างวังกันยกใหญ่โอ้โหทีนี้เด็กมันเจอภาพแบบนี้มันก็แค้นใช่ไหมแล้วกลับไปถามแม่ของตัวเองที่เป็นแม่ของตัวเองว่าทำไมเขาปฏิบัติแบบนี้ผู้ซีถามไปถามมาเขาก็ไม่ได้กุมารพิทูรพันธ์ก็ถามคนหนึ่งว่าแม่รักผมจริงไหมโอ้จะถามงี้ได้ไงถ้าไม่รักจริงจะดูแลกันขนาดนี้ถ้ารักผมจริงต้องบอกความจริงกับผมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยแม่เจอคำถามแบบนี้ก็ไม่มีทางออกเลยก็เล่าให้ฟังทั้งหมดอะไรเป็นอะไรในสมัยนั้นในที่สุดพระเจ้าพิจูตภาพก็ประกาศล้างแค้นถ้าฉันไม่ได้เอาเลือดในคอของโกศยะมาล้างเท้าเนี่ยฉันจะไม่ยอมขนาดนั้นเลยนะแค่ขนาดนั้นก็โตมาจนเป็นหนุ่มจนอาจจะเป็นหนุ่มความแค้นที่ฝังอยู่ในใจก็ปรากฏว่าธรรมะก็ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าชายนะเป็นมกุฎราชกุมารเป็นมหาวราชกุมารก็ได้โอกาสตอนนั้นคิดว่าไม่ใช่หลังพุทธปรินิพพานในช่วงปลายนะก็ยกกองทัพมาเลยนะมาเพื่อที่จะตอนนั้นพระเจ้ามหานามพระเจ้ามหานามะเนี่ยขึ้นครองราชแทนไปนะหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะคือพุทธเจ้าของเราออกบวชใช่ไหมก็ตั้งมหานามในลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็คนผู้ของพระเจ้าคดีโดธนะเลยในน้องชายของพระเจ้าสุโธธนะก็ขึ้นมาเพราะว่าคนจริงลูกของนางมหาประชาบดีที่เป็นน้องจางหาชายามีเจ้าชายคนนี้เจ้าชายนันทะแต่เจ้าชายนันทะก็พระพุทธเจ้าไปเอาออกมาบวชเพราะตอนนั้นเจ้าชายนันทะได้ไปแต่งงานกับนางชาปนกัลยาณีแต่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปตักบาตรพระพุทธเจ้าก็เลยล่อมาบวชแต่ไม่กลับเลยก็เลยเจ้าชายฝ่ายของสุโธธนะถึงแม้จะมีลูกกับนางมหาวิชาบดีเป็นน้องสาวของศรีมหาวิยาก็ไม่มีก็ไปเอาลูกของน้องชายขึ้นเป็นพระเจ้ามหานามะนะมัทธิยะมหานามะก็ปรากฏว่าพระเจ้ามหานามะขึ้นของราชท่านในฐานะเป็นอะไรเป็นพระเจ้าอาอะไรนั่นนะของราชก็ปรากฏเมื่อกรีธาทัพมาล้อมไอ้เมืองของพระเจ้าสุโธธนะมหานามะไอ้จักรพรรดิเพิ่นก็วิรภัทได้ก็ปรากฏว่าล้อมอยู่หลายวันนะก็ส่งทหารเข้าไปเมื่อทางฝ่ายข้างในก็เรียกว่าไม่มีกำลังทหารพอที่ต้านทานได้ก็ถูกจับฆ่าไปเยอะเลยที่พระเจ้ามหานามหลบลงไปอยู่ในสระน้ำนะได้ใบบัวแล้วเอาหญ้าปกไว้จนกระทั่งว่าฆ่ากันทำได้อะเอาเลือดไปล้างเท้าได้เหตุการณ์อันนี้พุทธิสัมมิทราบแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะวิบากกรรมที่จองล้างจองผ่านกันมาหลายภพหลายชาติทีนี้ฝ่ายพระเจ้าวิทุระหลังจากแก้แค้นเอาเลือดฝ่ายญาติทางนี้มาล้างเท้าได้ครับอีหาทับกับไปถึงกลางทางไปถึงกลางทางก็ปรากฏว่าแม่น้ำคงคาในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันแห้งไอ้เกาะกลางมันกว้างใช่ไหมเป็นเกาะกลางแม่น้ำกว้างมันแห้งเขาก็เอาทับทั้งหมดไปพักอยู่กลางเกาะนั่นเองมันข้ามไปแล้วอาบน้ำอาบท่าเอาม้าเอาช้างอะไรลงสมุนอาบกลางนอนกลางเกาะปรากฏว่าตอนกลางคืนมาเนี่ยด้านเหนือเนี่ยฝนตกใหญ่ด้านเหนือเนี่ยมหาศาลไม่รู้มาน้ำมาทั้งคืนท่วมกองทัพตายหมดทะลุปูบาไปกดน้ำเพราะนั้นคาถาเขามามัจจุปมาโทมัจจุโนปะทังเป็นหลักฐานที่พุทธเจ้าตรัสคาถาปมาโท
ัปปมาโทอมตังปะทังปมาโทมัจจุโนปะทังปมาโทอมตังปะทังปมาอัปปมาโทอมียันติปมาโทอมตจำไม่ได้หมดคาถาบัดเป็นบทที่พระพุทธเจ้าทราบข่าวเรื่องนี้พระองค์เรียกตัดคาถานี้ว่าความประมาทคือความตายความไม่ประมาทคือความไม่ตายคนที่ประมาทแล้วก็เหมือนตายแล้วนะเพราะฉะนั้นยีปมตายะถามตานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาถึงว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างบารมีมาดีที่สุดใช่ไหมแล้วก็ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่เรียกว่าถือว่าตระกูลเป็นตระกูลที่บริสุทธิ์ถ้าไปผสมหรือไปร่วมกับตระกูลอื่นก็ถือว่าไม่สะอาดเขาอิงในศักดิ์ศรีมากรักษาเมื่อเป็นอย่างนี้ยกเรื่องนี้มาเล่าเพราะอะไรเพราะจะให้เห็นว่าพุทธเจ้าสร้างบารมีมาดีที่สุดแต่ก็มีปีเรื่องร้ายที่สุดเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะบทพระหงษ์นะใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าประจนมันประจนภัยถึง8ครั้งนั้นภาพเหล่านี้มันถูกสร้างมาทำให้บิดเบือนเมื่อเราไปรู้ประวัติความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องให้เราแข็งใจเมื่อพระพุทธเจ้าสร้างบุญบารมีขนาดนั้นทำไมเหตุการณ์ร้ายๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของพระองค์แต่เขาก็วิเคราะห์ว่าเป็นเรื่องวิบากกรรมเพราะในสิ่งที่เราทำดีที่สุดนั้นสิ่งชั่วที่สุดมันก็ตามมาด้วยทำในสิ่งที่สูงถูกที่สุดสิ่งที่ผิดที่สุดมันก็ตามมาด้วยกันพุทธเจ้าสร้างบารมีมาดีที่สุดบารมีในส่วนเสียก็หลบอยู่ในนั่นแหละแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นพุทธเจ้าถือวางเฉยเมื่อรู้เหตุการณ์อย่างนี้แล้วไม่ช่วยอะไรไม่ได้ชีวิตจริงของแต่ละคนนะเราอย่ามองด้านเดียวมันจะมีสองด้านเสมอประสบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ร้ายที่สุดมันก็ต้องมีมาตามด้วยถ้าหากว่าพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามหรือไปเกี่ยวงานนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะก็ถือว่าไปขัดความกฎของกรรมมันไม่จบพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นกรรมก็ทำให้จบมันได้และแค่แล้วก็แล้วไปพระองค์ก็ทำหน้าที่ของพระองค์ไปซึ่งในชีวิตในครอบครัวแม้แต่ในอาตมานี่นะปฏิบัติธรรมมาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดโปร่งก็มีสิ่งที่ร้ายที่สุดเกิดขึ้นอย่างน้องชายกับอาตมาน้องชายคนสุดท้องพฤติกรรมภาพต่างๆตรงกันข้ามอาตมาเลยนะทำทุกอย่างที่มันร้ายอ่ะนะมันร้ายในที่สุดก็อยู่ได้ไม่นานก็คือเสียไปปีกลายเองมันร้ายที่สุดจนอยู่ไม่ได้นะแต่ในร้ายที่ในสิ่งเขาทำในฐานะเป็นผู้ดีเนี่ยแต่เขาทำในสิ่งที่ร้ายที่สุดนั่นเองอาตมาก็รู้เรื่องนี้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นสักวันนึงก็ดึงน้องกับโยมแม่มาปฏิบัติธรรมให้ดีที่สุดเพราะเหตุร้ายๆนี้เกิดขึ้นเขาจะได้รับได้ตั้งรับได้ในสุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแม่ตามปรีรักลูกคนเล็กมากที่สุดนะแทบจะว่าแทบตายแทนกันได้แต่ด้วยการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ทำใจเรื่องนี้ได้ในช่วงชายตายใหม่แกก็ช็อกไปนิดหนึ่งเกิดให้สติทันกับขึ้นมาก็ปกติเหมือนมันไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทำใจได้สบายเพราะทุกอย่างมันเป็นกฎของกรรมมันไม่ใช่ว่ามีใครมาสร้างกับใครมันจะเกิดตัวมาบาลานซ์กับเราเองอาจจะไม่ใช่ลูกเราหลานเราเลนเราแต่ว่ามีคนที่มาติดพันกับลูกเราหลานเราอะไรเลนเรานั่นแหละเขาจะมาเป็นผู้รับกรรมแทนตระกูลของเรานั้นบุคคลนั้นเป็นคนน่าสงสารถ้าจะว่าไปอย่างน้องชายประมาณถือว่าเป็นเขาทำร้ายมามากมากก็ถือว่าน่าสงสารเพราะเขามารับกรรมแทนตระกูลเพราะในตระกูลของเราที่สร้างกันมาท่านพระบุรุษครับมันสั่งสมกรรมกันมาก็เล็กน้อยใช่ไหมแล้วในชีวิตของเราเราก็ทำกรรมเหล่านี้เหมือนกันเมื่อเราขาดสติเมื่อไรเนี่ยเมื่อนั้นเราทำกรรมทุกครั้งไปจะเป็นกรรมหนักกรรมเบาแต่กรรมนี้มันเนื่องจากมันยังไม่ให้ผลทันทีเพราะเรามีสิ่งที่ดีมากกว่าเพราะกฎของกรรมนั้นเหมือนว่าเหมือนกับสุนัขที่มันมีไล่เนื้อนะเมื่อไรเนื้อนี่มันมีกำลังวิ่งหนีสุนัขได้สุนัขป่าได้เนี่ยมันก็เอาตัวรอดได้แต่ถ้ากำลังเนื้อมันอ่อนเสือก็จะคุกได้นะถ้าเนื้อมีแรงวิ่งอยู่บางทีมันก็หลบเสือได้แต่ก็น้อยรายใช่ไหมเพราะกรรม
ถ้ากรรมมันแรงก็หมายความว่าจะปวดถ้ากรรมมันอ่อนบางทีเนื้อมันรอดถ้าเสียมเหนื่อยซะก่อนมันก็เลิกลากันไปเราทั้งหลายเนี่ยทำมาหากินมาด้วยความบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างตรงไปตรงมาบ้างอะไรนี่ปฏิเสธกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็มีกฎสลับซับซ้อนอยู่ตรงนั้นน่ะสมมติว่าเราซื้อของมาหนึ่งบาทเราขายสิบบาทมันไม่สมดุลเลยใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นตรงนั้นแต่เราไม่รู้ถือว่ามันถูกกฎหมายตามลักษณะของบ้านเมืองแต่ในแง่ของกฎของกรรมแล้วมันไม่ถูกกฎของกรรมก็คือซื้อมาหนึ่งบาทต้องขายสามบาทกำไรสักบาทสองบาทถ้าซื้อมาหนึ่งบาทกำไรสิบบาทยี่สิบบาทนี่มันไม่สมดุลแล้วถ้าจะช่างก็เอียงขนาดนี้เลยนะแต่สองสบายมันจะเอียงนิดหนึ่งกรรมมันก็เกิดขึ้นนิดเดียวมันก็บางทีอาจจะเจ้ากันไปเป็นอาโหสิกรรมไปลักษณะอย่างนี้เราเป็นปุถุชนความโลภโกรธหลงมันมีมากแล้วกฎของกรรมตรงนี้มันเคยสั่งสมไว้ทีละนิดทีละนิดแต่กฎของกรรมมันจะไปตกกับใครเนี่ยแล้วแต่คนคนนั้นกฎแห่งกรรมเขาจะส่งมาทำหน้าที่ตรงนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดช้ำใจร้องไห้ร้องห่มถ้าเราไม่รู้เท่าทันแต่ในกรณีที่เรารู้เรื่องนี้มาก่อนเราเตรียมใจเช่นมีการศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากฎของวิปัสสนาที่ว่าเป็นไปสมดุลกรรมได้ก็เพราะว่ามันไปปล่อยวางแต่ว่าไม่ได้สามารถห้ามสิ่งนั้นไม่ให้เกิดแต่เราไปทำใจของเรายอมรับความเป็นไปอันนั้นได้นั่นคือวิธีการที่วิปัสสนาล้างใจเราได้กันนะแม้ว่าไฟที่มันไหม้มาเนี่ยยังรุนแรงถาโถมเลยนะถ้าหากว่าเรามีวิธีกันมีน้ำไว้เยอะนะเรารู้ว่าเนี่ยไอหน้าแรงเนี่ยรอบบ้านของเราเนี่ยไฟมันให้ทุกปีเราก็ไม่ประมาทใช่ไหมก่อนที่ไฟจะมาถึงเราก็ทำการแฝดการเตรียมน้ำเตรียมข้าวแฝดอะไรพอไฟมันมามันก็มาติดแค่นั้นมันก็ไม่มาถึงเราแต่ถ้าเราประมาทเราไม่สนใจเรื่องนี้ประมาทโทรไม่ถึงหนูประทังอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่สนใจก็คิดว่ามันจะไม่ไหม้วันหนึ่งมันไหม้มาบุ้มบุ้มมาถึงบ้านเราไหม้บ้านเราเนี่ยนั่นคือความประมาทแต่ถ้าหากว่าไอแนวกันไฟล้อมบ้านเนี่ยถ้าไม่ทำให้ดีมันก็ข้ามมาได้เหมือนกันในกรณีที่ลมมันแรงใช่ไหมเพราะนั้นในการทำมาหากินในวงตระกูลของเราเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราแต่ละคนเนี่ยสร้างกรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยแค่ไหนเพราะตราบใดที่เราประมาทขาดสติอยู่เนี่ยเราต้องสร้างกรรมเสมอเพราะว่ากายวาจาใจกรรมนี้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลแรงในชีวิตของเราแต่มันไปส่งกับผลกับลูกกับหลานกับพี่กับน้องคนที่เรารักที่สุดนั่นแหละมันจะมาส่งผลกับคนนั้นเดี๋ยวแม่ของเรามาสร้างกรรมมาคนที่จะมาสนับตอบสนองกรรมของแม่ของเรามาก็รักคนรักที่สุดคือน้องชายคนเล็กนะเรามารู้ทีหลังว่าเขาไปทำมันโชคดีตรงที่ว่าเรามารู้เขาไปทำอะไรชั่วบ้างหลังจากเขาตายแล้วแต่ก่อนหน้าที่เขาจะตายเนี่ยดูอะไรทุกอย่างมันดีไปหมดแต่หลังเขาตายแล้วสิ่งที่เขาทำชั่วมาทั้งหมดนั้นมันถึงเปิดเผยขึ้นมาหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งคือใจเขาใฝ่กุศลแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันพาไปพวกเราก็ปฏิบัติวิปัสสนาตั้งหลักเมื่อเกิดขึ้นจริงจริงปั๊บพวกเราทำใจได้อันนี้คือเราไม่ประมาทมันจะได้รับผลน้อยหรือไม่รับผลเลยนะแต่ว่าคนไหนที่อ่อนแอก็จะได้ผลก่อนอย่างอาตมากับน้องสาวนี่แทบจะไม่รับผลเลยแต่โยมแม่รับไปนิดหนึ่งเพราะโยมแม่ภูมิธรรมตรงนั้นอาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะต้านทานได้ฉะนั้นวิปัสสนาการปฏิบัติวิปัสสนาที่ว่ามันทำให้เราพ้นจากผลของกรรมคือไม่ได้หมายความว่าไม่มีกรรมมีเดียเหมือนเนื้อตัวนั้นนะมันวิ่งรอดได้เพราะเสือมันเหนื่อยซะก่อนแต่เนื้อของบางตัวมันวิ่งไม่รอดมันกระปบได้ตรงนี้มันขย้ำเลยเพราะฉะนั้นเราเข้าใจกฎอันนี้แล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวไม่ประมาทในการปฏิบัติวิปัสสนาให้เข้มแข็งเพราะมันมาจุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องไปเล่นจุดใหม่อีกถ้าหากว่าเรามีกรรมอยู่เราคนนี้ได้มันก็ต้องเอาคนนั้นด้วยมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างที่มาว่ามันเป็นกฎแต่ปุถุชนคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไม่เข้าใจกฎอันนี้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมเต็มๆมันจะมีการอกรักราวขาตัวตายยิงตัวตายล้างผ่านอาฆาตแค้นกันไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมอย่างรัฐบาลของเราปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วในสุดมัน
ผลของกรรมทั้งสองฝ่ายมันแรงเกินไปประเทศเราจะไปรอดไหมเพราะเขาก็ผูกพยาบาทกันมาตั้งแต่นู่นเติมราชการที่หนึ่งใช่ไหมฆ่ากันมาเรื่อยๆถ้าเราไปรังเกียจเดียดฉันในพวกที่ปลายเหตุเราก็ร่วมชะตากรรมเขาอีกฝ่ายหนึ่งไปเทคไซด์ข้างใดข้างหนึ่งเราก็ต้องร่วมชะตากรรมทั้งที่เขาสร้างกรรมกันมาทำไมไปร่วมกับเขาเพราะความประมาทของเราความไม่รู้ความเขลาของเรานั่นเองเราก็ไปรับวิบากกรรมของเขาเลยแต่ถ้าทำวิปัสสนามาก่อนหน้านี้เราก็จะไม่เทคไซด์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฎที่เป็นกฎของกรรมเราจะต้องรีบเจริญสติรีบเจริญปัญญาเพราะกฎของกรรมนี้มันไม่ใช่ที่เกิดในประเทศเราแต่ไปเกิดในอเมริกาด้วยใช่ไหมธุรกิจต่างๆที่มันกระดังๆกำลังดุและทรัพย์สมบัติของเราที่หามาได้ตลอดชีวิตมันไปต่อหน้าต่อตาเราทำใจได้ไหมยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้ถึงว่าต้องทำวิปัสสนาอย่างเร่งด่วนเพื่ออะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ใช่ไม่รับน้อยลงไหมรับแรงกระทบน้อยอย่างน้อยยังต้องเหลือชีวิตของเราชีวิตที่ดีไว้บ้างไม่ถึงกับจิตใจของเราไม่ถึงกับโดนบาดแผลจนพิกลพิการการพิกลพิการทางด้านร่างกายมันรักษาได้นะแต่การพิกลพิการทางด้านจิตใจมันแทบจะรักษาไม่ได้เพราะนั้นวิธีที่จะปกปักรักษาจิตใจให้ปกติได้เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดอะไรเลยที่มารักษาปกปักรักษาจิตให้เราปกติก็มีตัวเดียวที่เราทำอย่างนี้คือตัวสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่มีสติเนี้ยไม่มีใจรักษาจิตเราได้ถ้าเราสูญเสียเพียงแค่นี้แล้วเราทำบุญใช้กรรมไปแต่ถ้าเกิดอาการโกรธแค้นอะไรต่างๆขึ้นมาเพิ่มกรรมใหม่อีกต้องจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วให้ดีที่สุดจะไม่เพิ่มกรรมใหม่แต่สิ่งที่จะเกิดต่อไปก็เตรียมพร้อมเหมือนกับเรารู้ว่าไฟมันจะเข้าบ้านใช่ไหมเราจะประมาณเดี๋ยวที่เราไปดูเมื่อวานนะบ้าน10หลัง15หลังหลังละหลายล้านใครคิดว่ามันจะเข้าใช่ไหมแต่มันเข้าขึ้นมามันไม่บอกเราเราอเมริกามันเก่งขนาดเรื่องเหล่านี้แต่มันก็ยังโดนเพราะวิบากกรรมมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ความเก่งไม่เก่งไม่ได้ขึ้นกับมันสมองความสามารถของแต่ละคนมันคนที่มีความฉลาดแหลมคมมากเท่าไหร่จะโดนวิบากกรรมแหลมคมลึกพอๆกันนั่นแหละนะเพราะว่านี่มันอยู่เหนือกฎดังนั้นเองเมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเนี่ยเรามีเกราะป้องกันระดับหนึ่งจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามแต่จะให้มันปลอดภัยที่สุดก็คือใช้การดับไฟนั้นการป้องกันก็ยังไม่ค่อยรอดแต่ถ้าเราใช้น้ำใช่ไหมรู้ว่ามันจะเกิดแล้งขึ้นมาจะทำไงเราถึงจะปลอดภัยนอกจากทำเหตุการณ์ไฟแล้วก็ยังปลูกต้นไม้อะไรที่มันสามารถกันไฟเข้ามาได้ด้วยเราให้น้ำให้ปุ๋ยให้มันชุ่มอยู่ตลอดเวลาไฟมาติดตรงนั้นก็ข้ามมาตรงนี้ไม่ได้แล้วก็จากเขตแดนตรงแนวไม้มาถึงบ้านเราต้องอย่าให้มีอย่าแห้งมากเกินไปมันไม่ติดเชื้อเข้าถึงบ้านเราลักษณะการบริหารจัดการกรรมและผลกรรมที่มันจะสนองกันก็ตามเราจะต้องมีสติปัญญาระดับหนึ่งที่จะบริหารเราถึงจะรักษาจิตที่ปกติได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ถ้ามันไม่โดนกับตัวเองเราไม่รู้ถ้าโดนตัวเองเราจะรู้นะมาอีกก็โดนกับตัวเองที่ว่าน้องชายที่เป็นที่รักของครอบครัวเขาต้องเอาอายุ54ที่เขาเสียไปไปวิกายมากลับไปวิกายก็ไปจัดการศพคนนึงนะดังนั้นเองทุกคนไม่ปลอดจากวิบากกรรมเรามีกรรมเป็นของเรามีกรรมเป็นผู้ให้คนมีกรรมเป็นกระเบื้องมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราทำสิ่งใดมาก็จะรับสิ่งนั้นแต่เราจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนในสถานะอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าท่าทีของเราที่จะตั้งรับแล้วการทำกุศลที่ดีที่สุดคือการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาถ้าเรายังภาวนาไม่ถึงขั้นให้ทานไปก่อนถ้าให้ทานหนึ่งแล้วรักษาศีลเพราะว่ารักษาศีลไม่ใช่ศีล5ศีล8อย่างเดียวนะคือรักษาจิตให้ปกติศีลแปลว่าปกติศีลแปลว่าเย็นตามความหมายของเขานะถ้ารักษาศีล5ศีล8ศีล227จิตของเราไม่เย็นจิตของเราไม่ปกติก็ถือว่าศีลไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราจิตรักษาอะไรเกิดขึ้นกับเรารักษาจิตให้ปกติที่สุดศีล5ศีล8 207รักษาได้หมดนะเพราะฉะนั้นเองการรักษาศีล
ที่มากๆให้มันเหลือข้อเดียวได้ไงมันมีตัวอย่างเยอะนะเวลานิดหนึ่งนะในสมัยครั้งพุทธกาลมีสาวกของพุทธยาวคือชาวบ้านที่เลือกฟังธรรมแล้วเริ่มใส่เข้ามาบวชแต่ก็ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เข้าใจธรรมอะไรแต่เข้ามาอยู่ใกล้พุทธเจ้าทีนี้พอเข้ามาแล้วในช่วงอันปลายของพุทธเจ้าวินัยมันเกิดเยอะแล้วใช่ไหมต้นไม่ต้นเพิ่งไม่ได้บัญญัติวินัยอะไรนะบัญญัติตอนกลางๆที่เรื่องมันเกิดนี่แหละต้นวินัยมันไม่ค่อยมีถ้าก็ใช้ธรรมะอย่างเดียวใช้ธรรมะอย่างเดียวปรากฏว่าคนบรรลุพระอรหันต์ได้มากกว่าตอนท้ายครั้งหลังพุทธกาลพอมีบัญญัติวินัยกฎกติกามากขึ้นเนี่ยคนบรรลุธรรมน้อยลงหลังจากนั้นพระบริสุทธิ์นี่เข้าไปขอบวชพอขอบวชแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ต่างจากชีวิตจากชาวบ้านนะใช่ไหมทำนี้ก็ผิดทำนี้ก็ผิดทำก็ผิดจะกินอะไรเย็นก็ไม่ได้จะสนุกสนานร้องเพลงสนเสียเฮฮาก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าอึดอัดที่สุดก็ไปขอพุทธเจ้าสึกพุทธเจ้าก็ถามว่ามันมารีบสึกไปโอ้ผมอยู่บ้านผมสบายกว่านี้เยอะเลยมาบวชอันนี้ยุ่งยิ้มไปหมดอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดรับไม่ได้คุณรักษามากเท่าไหร่ก็227อ่ะเขาก็อย่าไปเอาหมดดิเอาสักให้มันน้อยๆที่เรารักษาได้ดิเอามีการลดได้ได้มาคุณต้องการเท่าไหร่ละก็บอกเอาสัก5ข้อพุทธเจ้าท่านเรา5ข้อยังเยอะไปเอาข้อเดียวเป็นไงก็ได้ข้อเดียวแต่ต้องทำให้จริงนะนะ227แล้วลดมาเหลือ5ข้อยังมากไปเอาข้อเดียวแต่ต้องทำให้จริงนะถ้าทำให้จริงหมายว่าภายใน7วันคุณไปรักษาดูถ้าภายใน7วันคุณรักษาไม่ได้ฉันจะสื่อให้ก็นะพุทธเจ้าก็ให้บทกรรมฐานบอกว่าในช่วง7วันเนี่ยคุณรักษาจิตให้อยู่กับตัวเองอยู่ปัจจุบันของตัวเองให้ถึง 70-80% ขึ้นมาได้ไหมแต่ไม่ถึงก็ไม่คิดเลยแต่ว่าคุณต้องรู้ว่ามันจะนึกใจที่คุณได้แค่ 20% หรือ 10% นอกนั้นคุณรักษาให้มากที่สุด 70-80% ขึ้นไปได้ไหมผมจะพยายามดูภายใน7วันถ้าผมไม่ยังไม่สำเร็จผมก็มาขอสิทธิ์ตอนนั้นแหละไปพยายามก็ท่านก็ให้วิธีการเจริญสติแบบอานาปานสติสติปัฏฐาน4ให้ไปทำพอไปทำแล้วท่านก็ทำก็เหมือนเก็บอารมณ์นะอยู่ในห้องเดียวก็คอยเฝ้าดูเดินจงกรมบ้างอาจจะไม่สร้างจังหวะอะไรนะเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างตามการเคลื่อนไหวทำอะไรให้ดูไปตลอดไปตามดูจิตพอถึงวันที่7ปรากฏว่าเห็นใจตัวเองว่าจริงๆแล้วใจนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆมันบริสุทธิ์สะอาดแต่ที่มันมีความคิดขึ้นมามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราคิดขึ้นมาแต่โดยสติสัมปชัญญะที่เราไม่ได้มาประกบมาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาขาดความต่อเนื่องเนี่ยมันก็เลยไปเห็นความแยกระหว่างความคิดกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวล้วนๆอย่างที่เราพูดกันมาหลายวันเหมือนน้ำฝนที่มันตกมามันไม่ได้เปื้อนมาเลยนะแต่มันจะเปื้อนอยู่ที่ภาชนะรองรับแต่ภาชนะรองรับมันเปื้อนมันก็เปื้อนภาชนะรองรับมันสะอาดมันก็สะอาดความรู้สึกเดิมๆของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำฝนนั่นแหละสะอาดพุทธเจ้าตรัสแต่ว่าปะพัสสะมิธังจิตตังอาคันตุเกเสหิปกริธังเมื่อจิตนี้ประพัสสอนผ่องใสสะอาดมาแต่เดิมไม่มีใครพกเอาตัณหากิเลสมาแต่เกิดแต่มันว่าเกิดตอนที่มันกระทบนั่นเองเหมือนฝนน่ะมันไม่ได้ส่งพวกมาแต่ตกแต่มันมาตกตอนที่มันกระทบถ้ากระทบภาชนะสะอาดน้ำฝนก็ยังสะอาดถ้ากระทบภาชนะสกปรกน้ำฝนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบปั๊บขาดสติจิตก็มีความเศร้าหมองมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่กระทบแต่เราจะไปห้ามการกระทบไม่ได้แต่ที่เราจะทำได้คือสร้างกำแพงสร้างสิ่งที่สร้างภาชนะที่ฝนมันจะตกรองรับเนี่ยเราจะเอาภาชนะแบบไหนถ้าไม่มีภาชนะก็ยิ่งเป็นไงคุณลูกเดียวใช่ไหมถ้ามีภาชนะแต่ภาชนะต้องสะอาดด้วยการทำภาชนะสะอาดก็คือรักษาศีลใช่ไหม
การตั้งสมาธิตั้งภาชนะให้ตรงให้คว่ำไม่รั่วไม่อะไรก็คือมีสมาธิและเมื่อได้น้ำฝนแล้วต้องฝาปิดต้องมีสติและใช้น้ำฝนได้ตามต้องการคือปัญญาแต่ถ้าเราลองน้ำฝนไว้แล้วไม่มีฝาปิดเดี๋ยวยุงไปไข่ใส่เดี๋ยวเป็นใช่ไหมเดี๋ยวแมงน้ำตกเข้าไปก็อีกถึงแม้ว่าเรารักษาให้ทานรักษาศีลแล้วไม่เจริญสติไม่เจริญสมาธิก็เหมือนกับยังไม่มีฝาเดี๋ยวก็มาแรงแมงมดอะไรตกลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ไม่กินแล้วน่าไม่สาเห็นไหมความแยบคายของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้เราก็จึงมีช้อยว่าอ๋อไม่ใช่ว่าฝนตกมามันจะขุ่นไปตามนั้นเสมอไปมันสะอาดได้ตรงที่เรามาสร้างภาชนะคือรักษาใจใจนี่เป็นภาชนะรองรับนะถ้ามีจิตใจที่ปกติเสมอก็เป็นภาชนะที่สะอาดถ้ามีอะไรตกมาใส่ก็รีบล้างออกด้วยสีสีในที่นี้ก็คือใช้สติเมื่อก่อนที่ว่าท่านไม่มีวินัยบัญญัติแต่ท่านบัญญัติเอาสติเป็นศีลท่านใช้ว่าสติเป็นวินัยเป็นอริยวินัยเป็นพระวินัยของอริยเจ้าท่านใช้ว่าอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยรักษากันในบทของอาจารย์ศรัทธาในบทของธนะอริยธนะคาถาหลวงพี่ไปดูก็ได้เอาสื่อมวลนี้มาพูดพี่หน้า27-28อริยธนคาถาหน้า28นี่นะอริยกันตังประสังสีตังและศีลของผู้ใดผู้งามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าคือศีลข้อนี้ในบรรดาอริยธนคาถาบรรทัดที่3ที่4อริยกันตศีลเรียกอริยกันตังประสังสีตังสีรัญจยสะกัลยาณังอริยกันตังประสังและศีลของผู้ใดผู้งามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้านะในบทนี้เอาไปอ่านทุกคนดูก็แล้วกันก็มีเวลาพิกดูนะคนมีแล้วคือการรักษาพระอริยะคนที่เจริญแล้วเนี่ยรักษาจิตให้ปกตินั่นคือรักษาศีลเมื่อจิตเราปกติจิตเราสบายเนี่ยเราไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนคนได้ไหมได้เราอยากไปรักของใครไหมไม่อยากจะรักของใครไม่อยากไปเอาของใครมาของตัวเองอยากจะไปละเมิดล่วงเกินผู้อื่นไหมก็ไม่อยากจะพูดปดผู้โซเชียลก็ไม่มันรักษาสิ่งข้อเดียวมันรักษาได้ทั้งหมดคือจิตที่ปกติแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมชีวิตจริงของเราเป็นไปได้ยากแต่เราพยายามได้ไหมได้นี่คือช้อยของเราเราพยายามได้วันนี้เราพยายามได้เอากี่เปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งได้ 5% 10% เพิ่มไปเรื่อยๆรู้คิดเอารู้คิดเอาสิ่งปัดไปคือสติปัดไปสติคือสิ่งจำไว้เลยเรื่องดีเข้ามาก็รู้ถ้าจะใช้ก็ใช้ปัญญาอย่าใช้โมหะอวิชชาดันหาเข้าไปแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้สลัดทิ้งไปไม่ใช่คนที่รักษาใจแล้วไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่ทำทำแต่ว่าทำด้วยปัญญาทำด้วยสติปัญญาไม่ได้ทำด้วยอวิชชาดันหาจิตก็ยังบริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมเราใช้น้ำใช้น้ำไปล้างน้ำล้างนี้ให้สะอาดดังนั้นเรื่องนี้ที่กล่าวมาเพื่อให้เห็นว่าความจริงว่าเราประมาทนั้นกรรมเกิดขึ้นเสมอแต่เมื่อผลของกรรมมันให้ผลแล้วถ้าเราไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเราก็เป็นทุกข์มหาศาลเอามาในสงสารเจ็ดนี่จริงเลยแต่มาพูดภาษาของเราจะกระพูดให้เข้าใจแล้ววัฒนธรรมของเขาเนี่ยบางอย่างไม่สามารถจะสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้เพราะวัฒนธรรมเขาไม่ได้ปลูกฝังไม่ภาษาลำพังภาษาสื่อกันได้ไม่หมดใช่ไหมมาสงสารเจลีมากกว่าคุณแดดด้วยซ้ำไปรับหนักๆเลยแม่ใช่ไหมแต่คุณสองคนเนี่ยสามารถช่วยถ่ายทอดสิ่งที่มาพยายามพูดนี่นะให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันก็จะเข้าใจเขาเป็นคนฉลาดนะน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะนั้นให้ไปทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ถ้าพวกอาตมาไม่มานะมันอาจจะต้องมีอะไรที่ไล่แรงเงินมาทำต้องเอาไปทำเรื่องนี้ด้วยทำเรื่องที่ว่ารักษาใจอะไรเกิดขึ้นก็ยังแก้ไขไปตามเหตุปัจจัย
บ้านเมืองนี่คือมีแปลงมีกฎหมายมีอะไรมีระเบียบก็ว่าไปตามนั้นแต่ไม่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความอาฆาตคาดแค้นหรือโกรธอะไรว่าไปตามระเบียบเท่านั้นเองถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาใช้สติปัญญามันรู้เองว่าจะทำยังไงแต่สติปัญญาส่วนหนึ่งต้องมีคือป้องกันจิตไม่ให้เกิดความขุ่นมัวได้ไหมเมื่อมีจิตขุ่นมัวมีจิตเศร้าหมองแล้วทำไปมันก็เป็นกรรมอีกแต่เมื่อไม่เราทำไปด้วยสติปัญญารักษาจิตให้ปกติสมมติคนมาด่าเราเนี่ยถ้าเราขาดสติแล้วก็ด่าตอบขุ่นมัวใช่ไหมแต่ถ้าเรามีสติน้อยก็ยังขุ่นมัวอยู่สติมากต้องสีมากที่สุดก็เฉยเฉยจะมากูจะมาตรงนี้ได้เนี่ยมาถูกอัดถูกบีบถูกเล่นงานมาสักเท่าไหร่แต่เป็นการฝึกฝนบางครั้งเราขาดสติแล้วก็ปล่อยไว้ไปบ้างบางครั้งพอสติมาทันเรื่องเหล่านั้นก็จบมันจบที่เราไม่ใช่จบที่เขานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตอบสนองได้ทางกาย วาจามันต้องมาจากใจแต่เมื่อสติสมาธิปัญญามันมาทันใจเสร็จแล้วเนี่ย การตอบสนองทางกายวาจาก็จบนั้นต้องขยันฝึกเอามาทั้งบอกว่านั่งฝึกอย่างนี้มันไม่พอมันจะทำอะไรต้องฝึกไปนั้นด้วยแต่สำหรับคนที่จิตใจบอบช้ำมากๆก็ฝึกยากหน่อยมันก็คนที่จิตมีบาดแผลหรือจิตคนพิการก็จะฝึกยากมันก็คนที่ขาก็เล็กก็จะเดินสู้ขึ้นขาดีไม่ได้ใช่ไหมคนที่นิ้วหงิกนิ้วงอคือแขนปวดอย่างเงี้ยจะเป็นเวลาไปทำงานจะไปทำงานสู้คนที่แขนปกติไม่ได้ใช่ไหมหรือคนมีกำลังน้อยเนี่ยไปทำงานสู้คนมีกำลังมากก็ไม่ได้คล้ายๆอย่างนั้นเมื่อจิตของเราเหมือนกันถ้าจิตของเรามีกำลังน้อยจะให้มันตัดทันทีไม่ได้มันก็จะเฟี้ยงอะไรตัวนี้มันข้ามไปถึงนั้นเนี่ยกำลังไม่พอก็ตกแปะแค่นี้ใช่ไหมเพราะกำลังไม่พอที่คนมีกำลังมากกว่าโยนไปถึงปุ้งไปนู่นเลยเหมือนเนี่ยในการโยนความคิดเหมือนกันคนมีกำลังสติปัญญามากกว่าโยนแป๊ะเดียวไปเลยแต่คนมีสติปัญญากำลังมันยังไม่เข้มแข็งนะโยนแล้วกลับมาอีกโยนแล้วกลับมาอีกโยนก็แปะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาใหม่อีกเนี่ยก็โยนมาหลายครั้งแล้วก็ฝึกกำลังการฝึกสติการปฏิบัติมันก็ฝึกจิตให้มีกำลังนั่นเองเพื่อที่โยนความคิดโยนอารมณ์ที่ไม่ต้องการไปให้ไกลถ้าหากว่าดีที่สุดก็คือสลัดทิ้งไปไม่กลับมาอีกเลยนะดังนั้นสิ่งนี้เป็นไปได้แต่เราต้องพยายามหน่อยเข้าใจนะดังนั้นช่วงเช้ามานำเรื่องนี้มากล่าวเพื่อที่จะคิดว่าเป็นโอกาสน้อยที่เราจะพูดกันเรื่องนี้ตรงๆก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะนำไปศึกษาไปปฏิบัติทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งแล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องแล้วเราจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยในเวลาไม่ไกลนี้ด้วยกันทุกคนท่านถือ Thank you.